Good morning ค่ะ Good morning จ้ะ Morning ค่ะจบค่ะวันนี้ลูกดูแปลกๆนะพ่อไม่เห็นลูกอารมณ์ดีแบบนี้มาตั้งนานแล้วนะแหมคุณพ่อก็เห็นหนูเป็นคนขี้วีนเป็นเรื่องปกติพ่อยิ้มทีก็กลายเป็นของแปลกเหรอคะแค่สงสัยอะทำไมลิลลี่สงสัยไม่ได้หรือไงยอมค่ะพ่อขาเรื่องถ่ายโฆษณาหนูเปลี่ยนใจแล้วนะคะหนูจะไปถ่ายโฆษณาตามที่คุณพ่อบอกค่ะพี่ไม่ได้ถ่ายอีกเหรอจ๊ะแม่รู้ว่าถ่ายเสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะเนี่ยคราวที่แล้วยังไม่พร้อมค่ะแต่ตอนนี้พร้อมแล้วค่ะงั้นก็ตามนั้นเลยเรื่องพวกนี้หนูตัดสินใจได้เลยยังไงก็อย่าทำงานหนักนะลูกนะหาเวลาให้ตนุบ้างแม่สงสารตนุเขารอระดามาตั้งนานแล้วนะทำไมคุณต้องเปลี่ยนเรื่องด้วยเรื่องอะไรวะผมยอมรับนะก็ผมไม่อยากคุณกดดันลูกเรื่องตนุอ่ะถ้าฉันกดดันจริงๆเนี่ยฉันไม่ปล่อยมานานขนาดนี้หรอกค่ะจับแต่งไปตั้งนานแล้วก็ลูกเราไม่รักเขาแต่มันจำเป็นนะคะเพราะยังไงระดาต้องขึ้นมาบริหารโรงพยาบาลในเครือของเราเขาก็ต้องหาคนที่เขาไว้ใจได้มาคอยช่วยแล้วคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดก็คือตนุและที่สำคัญตนุเขาเป็นคนดีจะดียังไงจะเหมาะสมยังไงถ้าใจคนมันไม่ใช่มันก็ไม่ใช่ถ้าคุณจะตามใจลูกนะคุณก็เตรียมตัวมีลูกสะใภ้ได้เลยแต่ผมโอเคนะถ้านั่นคือความถูกลูกนี่ขอบคุณที่หนูจะมาคอมได้อยู่แล้วคุณแม่คะนี่น้องเอิญค่ะพรีเซนเตอร์โรงพยาบาลของเราค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะเพิ่งถ่ายโฆษณาเสร็จพอดีเลยค่ะน่าจะเหลือสัมภาษณ์อีกนิดหน่อยคุณแม่ทานอะไรยังคะเสร็จแล้วเราจะได้ไปหาอะไรทานกันไม่ดีกว่าจ้ะแม่ทานไม่ลงขอโทษนะคะคุณหมอพร้อมแล้วค่ะได้ค่ะขอบคุณนะงั้นหนูไปสัมภาษณ์ต่อนะคะจ้ะเดี๋ยวเอิญตามไปดีกว่าค่ะเอิญว่าเอิญลืมกระเป๋าไว้ในห้องมั้งโอเคค่ะยังตามมานะค่ะเชิญเลยค่ะหลังจากที่ฉันช่วยแม่เธอเนี่ยเธอก็ตอบแทนฉันด้วยการแว้งกัดไม่รักษาคำพูดอย่างเงี้ยล่ะทำไมอ่ะอดอยากปากแห้งไม่มีจะกินมากนะเหรอถึงต้องหวนมาจับลูกฉันอีกเอิญรักพี่หมอค่ะคุณจะเชื่อหรือไม่ก็ตามแต่เอิญยืนยันว่าเป็นความจริงต่อให้วันนี้พี่หมอไม่มีเงินเลยสักบาทเอิญก็ยังจะอยู่กับพี่หมอค่ะเก่งนะอ้างความรักจะได้ตบัดสัตว์โดยที่ไม่รู้สึกผิดสินะเอิญไม่เคยผิดสัญญานะคะเอิญไปจากชีวิตพี่หมอแล้วจริงๆคุณก็เห็นนี่คะว่าตลอด2ปีที่ผ่านมามันไม่มีวันไหนเลยที่เอิญเข้ามาใกล้ชีวิตพี่หมออีกก็เธอกลับมาทำไมเพราะว่าคุณหลอกเอิญ
คุณบอกว่าความรักของพี่หมอกับเอิญไม่มีทางเป็นจริงไปได้ยังไงมันก็ต้องเป็นไปตามธรรมชาติแต่ว่ามันไม่ใช่เพราะว่าวันนี้พี่หมอกับพี่หมอวิษณุไม่ได้เป็นอะไรกันและถ้าตอนนั้นเอิญรู้เอิญก็จะหาวิธีอื่นรักษาคุณแม่ของเอิญและเอิญก็จะไม่รับปากคุณเพราะฉะนั้นวันนี้เอิญจะมาเอาความรักของเอิญคืนค่ะทราบมาว่าโรงพยาบาลในเครือของคุณรัศมีมีจุดเริ่มต้นมาจากคลินิกเล็กๆใช่ไหมคะใช่ค่ะเราเป็นคลินิกที่อยู่ในตึกแถวคูหาเดียวเท่านั้นค่ะแต่ตอนนี้กลายเป็นโรงพยาบาลใหญ่ระดับประเทศไปแล้วเพราะเราทำงานหนักและรักษาคุณภาพค่ะและที่สำคัญเรามีพันธมิตรที่แข็งแกร่งเราได้เครื่องมือแพทย์และก็ยาดีๆจากบริษัทของอาจารย์วิษณุค่ะทำให้เราเติบโตมาได้ไกลถึงขนาดนี้ค่ะเรียกว่าเติบโตไปด้วยกันดีกว่าครับเพราะถ้าไม่ได้ทั้งนี้บริษัทผมก็คงจะมาไม่ถึงจุดนี้เหมือนกันแล้วขั้นตอนต่อไปคืออะไรล่ะคะให้ผู้บริหารรุ่นที่2เป็นคนตอบจะดีกว่ามั้งคะดิฉันแค่ทำตามนโยบายที่ถูกวางเอาไว้นะคะอนาคตของเราจะเป็นฮับที่ให้การรักษาผู้ป่วยแบบครบวงจรค่ะไม่จ้ะแม้ว่าเรื่องนี้เซิร์ช Google ดูก็รู้เรามีเรื่องที่น่าสนใจมากกว่านั้นอีกไม่ทราบว่าคุณหญิงหมายถึงอะไรล่ะคะอนาคตของเราก็คือข่าวดีค่ะคุณหมอวิษณุกับคุณหมอฟ้าลดาจะแต่งงานกันและนี่คือข่าวดีที่สุดค่ะโอ้โหเป็นข่าวดีแล้วก็เป็นข่าวใหญ่ของปีเลยนะคะยินดีกับทั้งคู่ด้วยนะคะสติ๊กเกอร์สุดแสนจะน่ารักของพวกเรานะคะหลิงๆออมกันเยอะๆนะคะแล้วนอกจากจะโหลดให้ตัวเองแล้วเนี่ยอย่าลืมส่งเป็นของขวัญให้คนอื่นด้วยก็ได้นะแล้วก็มาโหลดกันเยอะๆนะครับทำถึงไม่ไหวมันจะเกินไปแล้วนะคะคุณนาแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ